อาการน่าเป็นห่วงครับกระดูกสันหลังได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงอาจจะทำให้เดินไม่ได้เลยครับกลับไปพักผ่อนเถอะผมอยู่คนเดียวได้จะกลับไปได้ไงล่ะหมิงเพิ่งมาถึงแล้วตาก็เพิ่งตื่นหมิงซื้อโจ๊กมาให้จะไปทำให้กินนะตาขากับเอวอ่ะเป็นยังไงบ้างเหรอไม่เจ็บเลยคือตาไม่เป็นไรพักผ่อนนะเดี๋ยวมีไปเตรียมจบให้ในการคนไข้ผิดต้องขอโทษค่ะคุณหมอเราทำยังไงกันดีคะทุกอย่างปกติหมดนะครับไม่กี่วันก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับแล้วผู้หญิงที่เฝ้าคนอยู่ไปไหนแล้วล่ะครับพอเธอได้ยินว่าคุณอาจจะเป็นอัมพาตเนี่ยเธอตาแดงเลยนะครับคุณต้องรักษาเธอไว้ดีๆนะครับไปกันแตงโมไปอ้าวอาหารกลางวันของพวกเธอเนี่ยว้าวยายทำเผื่อยายแตงโมน้อยด้วยนะเด็กตัวเล็กๆอ่ะกินแต่นมผงอ่ะสารอาหารไม่พอหรอกขอบคุณนะครับยายเล็กจ้าอย่าสนนะสวัสดีพี่กับสิลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณยายจ้าจ้าจ้าไปยังไม่บ่อยนะลูกครับตาเฮ้ยมึงฟื้นแล้วโอ้โหกูคิดถึงมึงมากใจเย็นเฉยมาก็ดีละเดี๋ยวหมิงไปเตรียมของกินให้ตาเพิ่มนะฝากด้วยเออได้ๆๆด้วยนะคะอาหารเฮ้ยเป็นไงวะแล้วเอวมึงอะมึงเป็นอัมพาตป่ะเนี่ยเฮ้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 ยขยับไม่ได้เลยว่าเอวไม่ได้เป็นไรอ้าวไม่ได้เป็นอัมพาตครับนะชัวร์นะไม่เจ็บหรอชัวร์ยังโยกได้นะโอ้
สบายอ๋อแล้วที่หมิงบอกคืออะไรวะหมิงเขาแค่เข้าใจผิดอะแต่เดี๋ยวยังไงกูจะบอกเขาเองอยู่แล้วเฮ้ยมีแผนวะแผนอะไรวะมึงยังไม่ต้องบอกหมิงเว้ยมึงเชื่อกูเพราะมึงจะได้รู้ไงว่าหมิงอะคิดยังไงกับมึงเอาวะไรสาระวะจะกลับไปที่หน่วยได้เมื่อไหร่เนี่ยผมดีขึ้นเยอะแล้วครับนะอยากทำงานเต็มที่แล้วตอนนี้นอนเป็นผักมานานแล้วเบื่อมากเลยน่าจะมีคดีใหม่เข้ามาแล้วใช่ไหมครับก็มีนะคดีลักพาตัวเด็กไปขายอ่ะตอนนี้ผู้กองกับวิตาไปต่างจังหวัดก็เพราะไอ้คดีนี้แหละถ้าเขากลับมาเมื่อไหร่เขาคงรีบมาเยี่ยมมึงเลยล่ะครับเอวมึงได้อยู่นะโยกได้ใช่ไหมเนี่ยได้ดีมึงลองเข้าไปดูใกล้ๆดิมันกระดิกอยู่ไหนวะนี่ไงล่ะถ้ามึงทำได้ขนาดนี้กูแนะนำให้มึงกลับไปเดินแผนเยอะนะมึงเนี่ยเลยขึ้นนะคะพี่ต๊อดน่าจะยางแตกอะยางแบนไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเป็นยางแป๊บเดียวค่ะยางอะไรสองเส้นไหมคะมีเส้นเดียวจ้ะนอนไหนในที่นี้แตงโมน้อยรอตรงนี้ก่อนนะห้องนี้นะคะเป็นห้องแนวชุ่มชุ่มฉ่ำฉ่ำสเปซซ่าอู้หลาล่าปั๊บ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 ห้องนี้นะคะคือห้องเล้าใจตามแบบฉบับผู้ที่ชอบเอาท์ดอร์เห็นไหมคะว่ามีเถาวัลย์ทั้งหมด5เซนห้องนี้เลยค่ะที่จะพาแขกของเรานะคะเข้าสู่สวรรค์ชั้น7จะมีดวงดาวนะคะบนเพดานนะคะวิบวับวิบวับเต็มเพดานเลยค่ะมีทั้งดาวจริงแล้วก็ดาวเทียมค่ะห้องไหนดีคะคุณมีห้องที่มันเรียบง่ายกว่านี้ไหมครับมีค่ะก็บอกเลยครับว่าทางโรงแรมของเราอ่ะมีห้องไว้รองรับทุกรูปแบบเลยค่ะให้คู่รักทุกคู่นะคะได้ซูซ่าสมใจเลยค่ะแต่ว่าห้องนี้จะเรียกว่าห้องในตำนานก็ได้นะคะเพราะมันคือห้องกล่องของขวัญก็ยังชั่วหน่อยแต่โรงแรมแบบนี้มักจะมีกล้องสอดแนมนะมันไม่มีอะไรหรอกปลอดภัยค่ะขนาดเตียงนี่พอดีเลยนะคะพอดีพอดีกับผู้ใหญ่สองคนนี่คุณแต่วันนี้เรามีเจ้าแตงโมน้อยมาด้วยงั้นวิต้าจะเสียสละให้พี่เติร์ดกับเจ้าแตงโมน้อยนอนบนเตียงส่วนวิต้านอนพื้นเองค่ะอย่างนี้นี่เองพี่เติร์ดอาบน้ำก่อนไหมคะอาบน้ำไปถึงที่หน้าผาของพี่เติร์ดเหงื่อเต็มไปหมดเลยค่ะพี่ตาว่าอาบน้ำหน่อยก็ดีนะคะอ๋อครับผมว่าคุณไปอาบก่อนดีกว่านะวันนี้เจ้าแตงโมน้อยเขาฉีดรถใส่คุณไม่ใช่หรอไปล้างตัวแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าแล้วก็ฝากเอาแตงโมน้อยไปล้างตัวด้วยค่ะไปเริ่มรู้สึกอยากคอยดูแลทุกครั้งที่เราได้ใกล้ชิดกันยิ่งเจอเธอฉันยิ่งไว้วันทบทวนตัวเองอยู่อย่างนั้น
มีอะไรชิดดีนะครับแต่พอดีมีเนี่ยอยู่ข้างหลังค่ะพี่ตาคิดว่าจะนอนไม่ได้อะไรหรอยู่กับแม่สบายดีคุณแม่คุณแม่เหรอสวัสดีค่ะวิตานะคะนี่พวกเธอสะใภ้ที่เธอจะหาให้ฉันงั้นเหรอแถมมีลูกด้วยกันแล้วลูกสะใภ้อะใช่แต่ลูกไม่ใช่ค่ะแม่ลูกคนอื่นฉันได้ยินเรื่องของเธอจากยายรินแล้วคุณรินเป็นสาวเป็นนางมาทำอาชีพตำรวจคงลำบากไม่น้อยคนที่บ้านเธอคงเป็นห่วงมากขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะคุณแม่แต่วิตาอยู่กับพี่ชายเมื่อก่อนพี่ชายก็ไม่ค่อยโอเคแต่ตอนนี้พี่ชายโอเคแล้วค่ะน้องเมื่อไหร่จะลาแค่นี้นะแม่ยุ่งมากเลยอ่ะบายสวัสดีค่ะลูกคุณกล้าตัดสายฉันตายแล้วตายแล้วคราวนี้ตาปาดคงเอาจริงนี่ถ้าเขาดันแต่งกับตำรวจด้วยกันจะทำไงนี่คุณลูกเราน่ะโตแล้วจะไปวงการชีวิตเขาได้ยังไงแต่ว่านะเป็นตำรวจเหมือนกันไม่ได้อ่ะมันอันตรายจะตายไปนี่ตอนที่ลูกเราจะสอบตำรวจอ่ะเราก็ยังเอาไว้ไม่อยู่เลยครั้งนั้นมันพลาดไปแต่ครั้งนี้ต้องดังไว้ได้คอยดูเถอะคนมาหาไอ้ลูกโอ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่เอาลูกมาให้พ่อคิดว่าไม่ได้เจอหนูซะแล้วลูกแม่ดีกว่าแปมแม่มาดูเลยว่าใครมาไอ้หนูไอ้หนูลูกหาแม่ไหมพี่หนูลูกเป็นไงบ้างลูกใจด้วยนะครับผมขอบคุณครับได้ไหมครับนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะเป็นไงบ้างลูกคิดถึงยังเลยพ่อบอกแล้วว่าลูกต้องกลับมาหาเราผู้หญิงที่ทำลูกหายไปเขาอาศัยอยู่แถวชานเมืองกรุงเทพนี่เลยครับคาดว่าอีกประมาณ2 ชั่วโมงถึงจะทราบผลที่แน่ชัดครับโอเค
ี๋ยวถ้ารู้ผลอีกทีโทรหาผมแล้วกันผมกับวิตากำลังกลับไปรับทราบครับYeah, you know, all the street, it's really nice. Like, you're totally free, don't you? No, it's great. Let's go fast. Hey! You're so cute. Want to have fun? Find a separate place inside. Okay. Can I take him? Sure, he's totally yours.Hello. Stop. Close yourอมหน่อยไหมคะไม่ได้รับประทานอาหารมานานอาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลตกนะฮะใจเย็นใจเย็นนะคุณบาดแผลทางด้านจิตใจเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่ที่พวกคุณเข้าใจนะครับที่แขนเนี่ยถ้าที่หมอตรวจสอบดูแล้วมีรอยรูเข็มฉีดยาอักเสบหลายรูเลยครับอันเกิดจากการที่เธอใช้ยาเสพติดทางเข็มแต่ถ้าหากว่าเธอพึ่งยาเป็นเวลานานเนี่ยหมอว่าสติของเธออาจจะกลับมาให้ปากคำ 100% ไม่ได้อย่างแน่นอนเลยครับได้ครับขอบคุณครับคุณหมอหมอขอตัวก่อนนะครับครับที่ร่างกายของเธอมีรอยสักพญานาคเหมือนตอนคดีของลูเกอร์หรือว่าเธออาจจะเป็นลูกน้องของลูเกอร์ที่หนีออกมาผู้กองคะมีเรื่องด่วน2เรื่องค่ะเรื่องแรกคือมีนักท่องเที่ยวหายไปเป็นจำนวนมากซึ่งจากข้อมูลในหลายๆสน.เนี่ยระบุว่ารูปแบบของเหตุการณ์เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันและทางเบื้องบนเนี่ยจึงให้ความสนใจสูงมากและอยากให้เราสืบคดีนี้ต่อค่ะเลขเรื่องล่ะอีกเรื่องนึงก็คือทางฝ่ายนิติเวชเนี่ยตรวจสอบชื่อและที่อยู่ของผู้หญิงคนนี้แล้วพบว่าเธอชื่อตุ๊กตาเธอเนี่ยไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ไกลจากที่นี่มากค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพวกคุณไปดูลาดเลาแหล่งเที่ยวผู้หญิงแล้วกันส่วนพงวิตาจะไปสืบเรื่องตุ๊กตาทราบค่ะหลายปีมาแล้วพวกคุณก็ตามหาเขาไม่ได้แล้วจะมาหาฉันทำไมเนี่ยแต่ลูกสาวของคุณยังอยู่นะครับเขาอยู่ที่กรุงเทพแต่สติของเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะเราพยายามช่วยเขาอยู่แต่ผมอยากจะให้คุณป้าเล่าเรื่องตัวเองกับลูกสาวก่อนที่จะแยกจากกันไปให้ผมฟังหน่อยนี่เป็นภาพสุดท้ายที่เขาส่งให้ฉันหลังจากที่เขาส่งภาพนี้มาฉันก็ไม่เจอเขาอีกเลยหลานสาวฉันหายไปลูกฉันก็หายตัวไปอีกพวกคุณช่วยพาฉันไปเจอเขาหน่อยได้ไหมฉันอยากเจอลูกคุณป้าคะตอนนี้เรายังให้คุณป้าเจอลูกสาวคุณป้าไม่ได้นะคะเธอไปขโมยลูกของคนอื่นมาค่ะเรากำลังสืบเรื่องนี้อยู่แต่คุณป้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้เธอปลอดภัยดีคดีลักพาตัวเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของลูเกอร์ค่ะ
บาะแสนี้สำคัญมากคงได้เวลารื้อคดีลูเกอร์ขึ้นมาสืบใหม่ละรับทราบค่ะแล้วพวกคุณก็ตั้งใจทำงานด้วยล่ะเชิญย้ายทำคดีลูกาแล้วพี่ตาดีใจไหมสวัสดีค่ะเป็นไงผู้กองหมิงเล่าให้ผมฟังแล้วครับว่าคดีผ่านไปได้ด้วยดีแต่คุณรีบหายได้แล้วนะจะได้รีบกลับมาช่วยงานรับทราบครับงั้นเดี๋ยวหมิงไปให้แม่บ้านจัดให้นะคะครับนี่หมิงเหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยหรอกเมื่อก่อนเนี่ยตาเขาก็คอยดูแลเอาใจใส่หมิงอยู่ข้างๆตอนนี้ก็คงเป็นโอกาสที่หมิงจะได้อยู่ดูแลเขาบ้างเป็นไงบ้างเนี่ยผมหรอโอเคแล้วไม่กลับมาช่วยงานผู้กองนิดนึงคุณนี่นะมันกำลังเพลินโอ้ยงั้นพวกเราไปก่อนกันจะทำอะไรอ่ะพยาบาลบอกว่าถึงเวลาแล้วค่ะผมว่าให้พยาบาลทำดีกว่าไหมไม่เป็นไรค่ะมิงทำได้ให้พยาบาลทำไม่ดีกว่าตามิงฟังที่ผมอธิบายถ้าคุณกระโดดรถเต้นได้แบบนี้ฉันก็คงไม่จำเป็นแล้วล่ะมิงฟังที่ผมอธิบายก่อนดีมิงผมอยากจะบอกคุณมานานแล้วแต่แบบหมิงหมิงโอ๊ยผมแค่อยากให้เขาอยู่กับผมนานๆนานเหมือนอยู่ตลอดไปผมนี่แม่งโคตรเห็นแก่ตัวเลยแต่จริงต้าไม่ต้องทำอย่างนี้หมิงเขาก็แคร์ต้าอยู่แล้วนะที่ผมไม่พูดตรงๆอ่ะเพราะผมกลัวว่ะกลัวว่าคนที่ทำให้หมิงเจ็บคือผมซะเองผู้ชายทุกคนน่ะกลัวเรื่องนี้นะวิตาผู้กองก็เช่นกันผู้กองน่าจะกลัวเรื่องนี้เหมือนกันนะมีอะไรอยากจะพูดกับวิตาไหมคะคือผมพี่เติร์ดกลัวอะไรหรอคะไ
ี่เติร์ดคะวิตาอยากจะพาพี่เติร์ดไปที่ที่หนึ่งค่ะใจวิตานะคะวิตารู้นะว่าตั้งแต่ที่พดีลูเกอร์ถูกเลือกขึ้นมาทำใหม่เนี่ยมันก็ทำให้พี่เติร์ดไปถึงอยู่ดินจะเชื่อวิตานะคะวิตาจะดูแลตัวเองให้ดีดูแลตัวเองให้ดีแบบเมื่อกี้เหรอนี่พี่พูดกี่รอบแล้วว่าห้ามให้วิตาใช้วิธีแบบนี้กับคนอื่นเด็ดขาดก็พี่เติร์ดไม่ใช่คนอื่นค่ะเชื่อใจวิตาตลอดเลยนะใส่เครื่องรางเรียบร้อยแล้วไม่ว่าคุณจะเจออะไรคุณห้ามถอดไม่ได้พี่เติร์ดจะขอวิตาแต่งงานเหรอคะนี่ไม่ใช่การขอแต่งงานนะนี่คือการลงโทษของพี่ในฐานะที่วิตาไม่เชื่อฟังต่างหากและการลงโทษของพี่ก็คือพี่อยากให้วิตาดูแลตัวเองดีอย่าให้พี่ต้องเป็นเข้าใจไหมช่วงนี้ตู้เย็นที่บ้านไม่มีขนมร้านคุณมุกเลยอ่ะมิตาสืบเรื่องไอ้นี่ให้หน่อยใครอะวสุแล้วเขามีปัญหาอะไรกับวสุหรอมีแน่เขาเป็นศัตรูของพี่ทั้งไงศัตรู
าเป็นคู่แข่งเรื่องงานของวสุหรอหรือเขาเล่นไม่ซื่อกับวสุถ้าเขาเล่นไม่ซื่อเนี่ยวสุน่าจะแจ้งไม่ใช่หรอกไอเนี่ยมันชื่อว่าพบพบใช่มันมาเกาะแกะมุกหึงหึงเหรออย่างพี่นี่เหรอหึงมันไม่มีค่าขนาดนั้นหรอกอืมหึงผมมุกเขาจะเลิกกับพี่อ่ะทำไมอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาพยายามหลบหน้าพี่แล้วก็พยายามตีตัวออกห่างแล้วไอ้พบเนี่ยมันก็โผล่มาพอหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นเขาขอเลิกพี่อ่ะจู่ๆคุณพบก็โผล่เข้ามาแต่คุณมุกไม่น่าจะรับรักคุณพบในเวลาสั้นแบบนี้วสุคิดดีๆนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวสุไปทำอะไรให้คุณมุกไม่พอใจหรือเปล่าไม่มีนะวิตาคิดว่าวสุอ่ะต้องไปคุยกับคุณมุกเองแล้วแหละหรือว่าจะไปคุยคุณพบดีล่ะไม่นะใจผมเสมอฮัลโหลเฮ้ย who are you what the hell is this help me stop please don't do anything to me. Just let me go. Let you go? And you're gonna harass with another girl, right? The same, right? No, I'm not gonna. I don't same anymore. Okay, I trust you. Really? You gonna let me go? But before you go, I think. You probably know what I mean. Help me! I give you money. Just take my money, please. Please let go, please. Your money? I prefer your kidney more than your money. รอดีครับคุณลูเกอร์ครับช่วงนี้มีข่าวนักท่องเที่ยวหายตัวไปค่อนข้างบ่อยส่วนมากจะเป็นผู้ชายมีทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปซึ่งก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าคดีทั้งหมดนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือไม่แต่ตอนที่นิกกับหมิงออกไปสำรวจนักท่องเที่ยวที่หายตัวไปก็พบว่าเรื่องทั้งหมดนี้
มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปของพญานาคซึ่งหญิงสาวที่ลูกเธอหายไปก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปของพญานาคเช่นกันเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลของลูเกอร์ให้กับทุกคนและทุกคนก็ยังจำได้ว่าคดีของน้องวาวมีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปของพญานาคผมก็เลยยื่นเรื่องไปกับผู้กำกับจะขอรื้อคดีของลูเกอร์ขึ้นมาอีกครั้งต่อจากนี้พวกเราต้องวางแผนอย่างละเอียดทุกครั้งที่จะออกปฏิบัติภารกิจและพวกเราจะหาหลักฐานครั้งนี้เราต้องได้อะไรกลับมาให้มากที่สุดโดยที่เราใช้เวลาให้น้อยที่สุดเช่นกันผู้กองครับเราไปสถานบันเทิงไม่ต้องปลอมตัวสิครับถูกต้องทุกคนจะต้องลงพื้นที่กันหมดนะครับผู้ชายผมไม่ปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวแล้วกันส่วนผู้หญิงผมไม่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงที่มาใช้บริการที่ร้านครั้งนี้เราจะต้องล่อเสือออกจากถ้ำเราจะต้องหาข้อมูลเบาะแสหลักฐานกลับมาให้เยอะที่สุดทุกคนรับทราบรับทราบค่ะอ่านไปเลยพี่สุมาแต่เช้าเลยนะครับเดี๋ยวพี่เอาไปไว้ข้างในนะอ๋อไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวให้น้องเขากลับมาเอาครับโอเคพี่มุกกับพี่พบอะครับเขาเตรียมของอยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็มาครับเหรอแล้วเขาจะมากี่โมงอะเดี๋ยวก็มาแหละครับมาพอดีเลยครับมุกผมมาตั้งแต่เช้าเลยนะถึงแม้ว่ามุกจะไม่อยู่อ่ะผมก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะผมช่วยเพชรเขาจัดของใช่ไหมใช่ครับพี่มุกพี่วัสุจัดสวยมากเลยครับขอบคุณคุณวัสุนะคะถ้าเพชรแขนไม่หักมุกจะไม่รบกวนคุณวัสุเลยค่ะมุกอย่าโกรธผมอีกเลยได้ไหมเมื่อเช้านี้ผมไปหามุกที่ร้านก็ไม่เจอแล้วพอได้ยินว่ามุกไปไหนมาไหนกับหมอนั่นผมรู้สึกแย่มากเลยอ่ะจะโกรธผมอีกเลยนะมุกไม่ได้ไปไหนกับพบค่ะจริงเหรอครับนี่แสดงว่าไอ้หมอนั่นน่ะลงรูปใน IG ให้คนเขาเข้าใจผิดว่ามุกเป็นแฟนกับเขาเขาไม่ได้ขอมุกเลยใช่ไหมงั้นมุกยังอยากไปไหนมาไหนกับผมใช่ไหมครับคุณวสุค่ะอย่างน้อยพบเขาก็ดีกว่าคนที่มีแฟนอยู่แล้วแล้วบอกคนอื่นว่าตัวเองยังโสดนะคะเพชรพาพี่ไปหาลูกค้าหน่อยได้ครับจับศอกขวาผมนะครับไม่มีผมไม่มีแฟนใจนะมุกไม่มีแฟนพี่มุกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเคลียร์บินก่อนนะครับมุกผมขอโทษนะผมไม่รู้เลยว่ามุกโกรธผมเรื่องนี้แล้วผมก็ต้องขอโทษที่ผมปล่อยให้คุณเข้าใจผิดผมมานานขนาดนี้ที่ผมต้องพูดออกไปว่าผมโสดเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าผมรังเกียจมุกนะแต่ว่าผมกลัวว่าผู้หญิงคนนั้นเขาจะมายุ่งวุ่นวายกับมุกเพราะผมรู้ว่าเขาเป็นคนดื้อมากดื้อมากๆดื้อซะยิ่งกว่าไอ้ดื้อซะยิ่งกว่าคุณพบอะไรนั่นอีกอะมุกผมไม่เคยมีความคิดรังเกียจมุกเลยนะแต่ตรงกันข้ามผมคิดว่ามุกคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมมุกผมรักคุณนะมุกทุกคนครับผมรักผู้หญิงคนนี้รักมากฉันเคยเจ็บรักผู้หญิงคนนี้คนเดียวแทบตายให้กับการสูญเสียใครใครคนหนึ่งที่เขาเป็นทั้งชีวิต
และหัวใจภาพเดิมๆเอียงย้ำและฝังจำกลัวกับความรักครั้งใหม่กลัวประวัติจะแต่งงานกับผมนะรอยเดิมให้พลางไม่หายไปแต่เธอก็เดินเข้ามาในชีวิตฉันคุณวสุคะคิดดีๆนะคะถ้าคุณแต่งงานกับมุกเวลาคุณไปออกงานก็จะโดนสุบซิบนินทามุกไม่อยากให้คุณโดนดูถูกหรือว่าพลาดโอกาสดีๆของมุกค่ะคุณวสุคะไม่ใช่นะมุกมุกไม่ใช่ข้อเสียในชีวิตของผมผมจะโดนใครดูถูกผมไม่สนใจหรอกนะจะงานหรือว่าโอกาสผมค่อยๆวิ่งไล่ตามมันไปก็ได้ผมเก่งพอไม่เห็นจะมีอะไรต้องกลัวเลยแต่ถ้าผมไม่มีมุกมันเหมือนกับว่าผมไม่มีอะไรเลยจะทำด้วยทุกวิธีทางจึงไม่ยอมสูญเสียเธอขอโอกาสผมอีกสักครั้งนะผมอยากให้เราสองคนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันฟ้าก็เหมือนแกล้งกันในวันที่หัวใจมันปิดตายปลุกความรักให้ฟื้นคืนให้เริ่มเคลื่อนไหวทำให้ฉันเข้าใจว่าเธอคือคนที่ฉันจะรักกุหลาบเหรอคะเอ้ามุกรู้ได้ไงเนี่ยมุกได้กลิ่นตั้งแต่ทีแรกแล้วค่ะเอ้าเหรอไม่ขอไปกว่านี้เพราะว่าการที่ฉันได้รักก็คุ้มค่ามากพอหัวสู้พอดีวิตาติดภารกิจอะคงไม่ได้กลับบ้านหลายวันนะเอาเหรองั้นก็ดูแลตัวเองดีๆนะวิตาพี่ตั้งใจจะบอกวิตาเป็นคนแรกเลยอะพี่จะแต่งงานแล้วนะยินดีด้วยนะวสุคุณมุกเขาตอบตกลงแล้วอะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังวางแผนไปฮันนีมูนกันยินดีด้วยนะโอเคเอาเป็นว่าวิตาดูแลตัวเองดีๆนะแล้วก็เดี๋ยวพี่ไปฮันนีมูนครั้งนี้พี่ซื้อของมาฝากเยอะๆเลยเป็นพิเศษเลยเดินทางปลอดภัยนะวสุแล้วก็ดูแลคุณมุกเขาดีๆล่ะรู้อยู่แล้วนะบ๊ายบายถึงเวลาทานยาแล้วค่ะหมอต้าผู้หญิงที่มาดูแลด้วยทุกวันไม่มาแล้วหรอคะเขาน่าจะงานยุ่งอะครับไม่ใช่ว่าคุณไปทำอะไรให้เธอโกรธหรอกหรอคะถ้าใช่รีบไปง้อนะคะก็เรื่องแค่นี้สิบข้อความมันนะตอบมาหน่อยเฮ้ยไม่ยุ่งสักเรื่องได้ไหมเฮ้ยตอบไปตามมันหน่อยสิฮัลโหลหมิงฮัลโหลหมิงคุณโอเคไหมอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรก็หมิงนี่นิกนิกหรอกเหรอโอ้ยอย่าสองมาตรฐานหน่อยเลยมึงแหมนี่จะโทรบอกความลับเขารับอะไรวะนี่เขารับก็คือพวกเราต้องออกไปทำภารกิจกันปะภารกิจอะไรวะนี่เอ้าก็คดีเด็กถูกลักพาตัวไปขายไงแล้วก็มันน่าจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการค้าประเวณีแล้วน่าจะเกี่ยวกับลูเกอร์ด้วยตอนนี้ทุกคนออกไปทำภารกิจกันหมดก็จะไม่นับมึงกับหน้าหารที่ยังป่วยอยู่โรงพยาบาล
แต่ก็เอาเถอะคดีเนี้ยมีหน่วยอื่นมาร่วมได้เยอะขี้เกียจคุยด้วยแล้วอ่ะแค่นี้ก่อนนะต้านิกเดี๋ยวฮัลโหลฮัลโหลละมิงอ่ะนิกไอ้นิกขอโทษนะครับผู้หญิงคนนี้ไปกับคุณไม่ได้แล้วอ้าวทำไมอ่ะผมจ่ายตังค์แล้วนะเฮ้ยอะไรวะผู้กองครับอยู่ดีสาวที่มากับผมอ่ะเขาก็ไปรับงานเห็นแล้วล่ะปล่อยไปวิตากับมิงเป็นไงบ้างพวกเราเพิ่งมาถึงที่นี่อะค่ะแต่ก็ไม่รู้จะมีใครเข้าหาเราไหมนะคะทางนู้นระวังให้ดีนะรับทราบค่ะ มีอะไรช่วยไหมครับ ผมเห็นเหมือนพวกคุณกำลังมองหาอะไรอยู่ครับ คือพวกเรากำลังหาอะไรทานอยู่ค่ะ หาอะไรทานเหรอครับให้ผมแนะนำให้ไหมครับผมรู้จักร้านที่อร่อยอร่อยอยู่นะครับแล้วพวกคุณดื่มอะไรไหมครับ งั้นผมแนะนำร้านนี้เลยนะครับนักท่องเที่ยวที่เนี่ยเนี่ยเขาชอบไปกันอาหารทานเล่นที่ร้านเนี้ยเขาทำอร่อยนะครับแล้วผมก็มีบัตรสมาชิกร้านนี้ด้วยครับผมให้ยืมจริงเหรอคะงั้นชื่ออะไรครับเฮ้ยมึงอีกแล้วอ่ะทำไมเขาต้องหนีไปด้วยอะคะอ๋อคนนั้นนะครับเขาเป็น18มงกุฎชื่อดังในย่านนี้เลยหลอกนักท่องเที่ยวมาหลายคนแล้วด้วยครับหรอฮะยังไงหรอคะเขาให้บัตรสมาชิกร้านนั้นกับคุณหรือเปล่าให้ค่ะนี่แหละครับเป็นวิธีแรกที่เขาจะหลอกสาวเนี่ยให้เข้าไปในร้านนั้นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะหลอกให้คุณดื่มกินจนขาดสติแล้วเนี่ยให้เปิดบินยอดใหญ่แพงๆและถ้าพวกคุณไม่มีเงินจ่ายนะเขาก็จะบังคับให้พวกคุณเนี่ยขายตัวใช้หนี้น่ากลัวเนาะขอบคุณนะคะที่มาช่วยพวกเราอ่ะยินดีมากครับน่าสนใจเนาะเฮ้ยอุ๊ยฉันลืมเอากระเป๋าตังค์มาเดี๋ยวกลับไปที่โรงแรมก่อนนะเธอเดินเล่นแถวนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวฉันรีบกลับมานะได้คุณมาที่แบบนี้ครั้งแรกเลยเหรอครับอ๋อใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวผมพาเดินเล่นเองแล้วกันแถวเนี้ยผมบอกตรงๆเลยว่ามันก็วุ่นวายนะแล้วยิ่งคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยผมว่าจะเดินไปทั่วเลยขอบคุณนะคะครับ Excuse me Can you tell me where the blue bar is On the cornerThank you. ฝรั่งเยอะครับแถวเนี้ยอุ๊ยเป็นไรเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะคือฉันว่าแถวนี้มันวุ่นวายแล้วก็เสียงดังด้วยค่ะคุณพอจะมีที่เงียบๆให้ฉันได้รอเพื่อนสักพักนึงไหมคะที่เงียบๆเหรอครับค่ะก็มีนะเดี๋ยวผมพาไปแล้วกันครับเชิญเลยครับพูดตรงๆนะครับวันนี้บริษัทของผมเนี่ยมีปาร์ตี้ถ้าคุณโอเคก็ไปจอยกันได้นะครับงั้นคงต้องรบกวนคุณแล้วล่ะค่ะยินดีอย่างยิ่งครับเชิญครับค่ะเดี๋ยวชั้นนึงนะค่ะ
มาเลยครับพอปาร์ตี้ใกล้เริ่มแล้วนะครับค่ะเชิญเลยครับผมเชิญหน้านี้เลยครับผมค่ะขอโทษนะคะไหนบอกว่าที่บริษัทจัดปาร์ตี้ไงคะทำไมมันดูเงียบจังเลยอ๋ออยู่ด้านในกันนะครับมาเลยครับเดี๋ยวฉันขอโทรตามเพื่อนแป๊บนึงนะคะตรงนี้ไม่มีสัญญาหรอกนะครับข้างในสัญญาชัดกว่าเยอะเลยตามผมมาเลยครับค่ะเข้าไม่ได้ครับเชิญครับท่านเชิญครับผู้ชายตรงนี้อยู่ตรงร้านเสือขาวกับคนที่เสียเคพามาด้วยที่ใส่เสื้อลายดอกอย่าให้เข้ามายุ่งกับเด็กของเราพวกมันเป็นตำรวจวันนี้ครับปกติแล้วเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยจะมีอายุการใช้งานเพียงแค่ประมาณครึ่งปีแต่รอบนี้พิเศษครับสินค้าชิ้นนี้ของเราเปิดให้ท่านประมูลแบบซื้อขาดไปเลยครับยังไม่มีตราประทับพิเศษอะไรทั้งสิ้นดังนั้นท่านที่ประมูลได้ไปจัดการเอาเองได้เลยนะครับ